สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมอิสระชาราชกิจกลับมาพบกับทุกท่านอีกแล้วครับในการนำเสนอความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีการจับสัตว์น้ำและการสำรวจทรัพยากรประมงครับจากตอนที่แล้วตอนที่4เราพูดกันถึงเรื่องการค้นหาและการรวบรวมฝูงปลาก่อนทำการประมงอันนั้นเป็นเทคโนโลยีประเภทหนึ่งซึ่งจะทำให้เราทำการประมงอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในตอนที่5วันนี้เราพูดคุยกันถึงเรื่องเครื่องมือช่วยเครื่องมือลดแรงงานประมงนะครับแล้วก็ในส่วนของเครื่องกลบนดาดฟ้าเรือประมงในตอนที่5เนี่ยเมื่อพูดกันถึงเรื่องเครื่องมือช่วยทำการประมงนะครับแล้วก็เครื่องกลที่อยู่บนดาดฟ้าเรือเนี่ยเราต้องพูดถึงกว้านนะครับเราไม่สามารถที่จะหาตัวอื่นมาใช้ในการลดแรงประมงได้เลยนั่นหมายถึงกว้านที่ใช้เนี่ยเราจะใช้ในการกว้านอวนนะครับกว้านเนื้ออวนกว้านเชือกที่เป็นส่วนประกอบของอวนกว้านสมอเรือนะครับเวลาเราทิ้งสมอรวมทั้งกว้านสายลากนะครับกว้านสายมานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือประมงโดยนิยามของคำว่ากว้านหรือว่าวินช์ในการประมงนะครับในการประมงเนี่ยเราหมายถึงเครื่องทุ่นแรงเป็นเครื่องทุ่นแรงประเภทหนึ่งครับซึ่งประกอบไปด้วยลูกกว้านสำหรับดึงหรือยกสิ่งของรวมถึงสามารถใช้ม้วนเก็บนะครับม้วนเก็บอวนซึ่งไอการม้วนเก็บอวนการดึงการยกสิ่งของเนี่ยอาจจะถูกขับเคลื่อนด้วยแรงคนนะครับเป็นคนดึงขึ้นมาผ่านอุปกรณ์ที่เป็นลูกกว้านหรือใช้ไฟฟ้าหรือใช้ไฮดรอลิกก็ได้ในสไลด์ถัดไปครับผมจะแสดงตัวอย่างให้ดูเกี่ยวกับในส่วนของกว้านภาพนี้เป็นภาพที่ทางซ้ายมือของจอนะครับมองเข้าจอทางซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นกว้านอวนติดตาหรือว่าอวนจมที่เราใช้กันในหมู่ชาวประมงพื้นบ้านเป็นเรือขนาดเล็กเป็นของไทยประดิษฐ์ครับใช้ทำคนไทยทำเองดัดแปลงจากล้อรถยนต์นะครับใส่มอเตอร์ไฟฟ้านะครับแล้วก็กว้านขึ้นมาส่วนภาพกลางกับภาพทางขวาเนี่ยก็จะเป็นกว้านที่เรือประมงขนาดเล็กเรือประมงพื้นบ้านของต่างประเทศเนี่ยใช้ประกอบกับเรือทำการประมงของตัวเองแล้วก็ใช้กว้านอวนสไลด์ถัดไปผมจะให้ดูภาพนี้เป็นภาพเรือที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเป็นเรือขนาดกลางเป็นเรืออวนติดตาเหมือนกันครับทำการประมงอวนติดตาอวนจมนะครับจะเป็นกลุ่มของอวนจมปลาทูนะครับอวนจมปลาหน้าดินต่างๆซึ่งถ้าสังเกตภาพที่อยู่ทางด้านขวามือภาพล่างนะครับจะสังเกตว่าก้อนอวนเนี่ยมีเป็นจำนวนมากถ้าลองนับดูเนี่ยมีเกินกว่า10ก้อนแน่นอนนะครับแต่ละก้อนก็จะประกอบไปด้วยอวนหลายๆผืนแรงคนเนี่ยกว้านไม่ไหวหรอกครับอวนที่ยาวขนาดนี้จำเป็นจะต้องใช้เครื่องช่วยในการดึงกว้านเก็บอวนขึ้นสู่เรือทำการประมงเพราะฉะนั้นกว้านจึงมีความสำคัญต่อเรือทำการประมงไม่ใช่เฉพาะเรืออวนติดตานะครับเรืออวนลากก็มีความสำคัญเรืออวนล้อมก็มีความสำคัญภาพนี้ก็เหมือนกันครับเป็นภาพกว้านที่ใช้กับอวนลอยปลาอินทรีภาพที่อยู่ทางด้านขวาล่างนะครับจะเป็นกว้านที่ใช้กับเรือทำการประมงประเภทนี้สำหรับเรืออวนล้อมสมัยใหม่นะครับเรืออวนล้อมสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรืออวนล้อมสไตล์อเมริกันเรืออวนล้อมสไตล์ญี่ปุ่นพวกนี้จะต้องใช้กว้านเข้ามาประกอบในการทำการประมงทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าอวนมีความยาวนะครับยาว 1,000 เมตร 1,200 เมตรบางลำยาวถึง 2,000 เมตรแรงคนย่อมดึงไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสังเกตสไลด์ถัดไปเนี่ยผมจะให้ดูภาพนี้เป็นองค์ส่วนประกอบเครื่อง
ช่วยทำการประมงแล้วก็เครื่องกลบนเรือประมงอวนล้อมจับเป็นอเมริกันเพิร์ทเซนนะครับจะประกอบไปด้วยกว้านหลายประเภทมีเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นกว้านเนื้ออวนนะครับ power block กว้านสายมารนะครับ purse line winch กว้านใช้ดึงทุ่นนะครับใช้ดึงทุ่นเป็น cock line winch กว้านปล่อยเรือเล็กเป็น utility skip boat winch พวกนี้ถ้าไม่มีอุปกรณ์กว้านก็จะทำการประมงอวนล้อมจับในกลุ่มปลาทูน่าเนี่ยทำไม่ได้เลยสเกลอวนมันใหญ่มากผมดึงเอากว้านแต่ละแบบในเรืออวนล้อมจับทูน่าเป็นแบบอเมริกันเพอร์เซนต์มาให้พวกเราดูนะครับมีทั้งกว้านสายมารนะครับมีทั้งกว้านทุ่นนอกจากนี้ก็ยังมีกว้านที่ใช้งานทั่วๆไปนะครับเป็นยูทิลิตี้ใช้ยกของได้ใช้ยกเสบียงได้รวมถึงคอนโซลที่มีการควบคุมจะควบคุมอยู่ที่ Fishing Master หรือว่าใต้กงคนเดียวนะครับทั้งกว้านทั้งบูมนะครับมีเป็น10ระบบเนี่ยจะถูกควบคุมโดย Fishing Master ที่คอนโทรล Winch Console แค่จุดเดียวเพื่อให้การทำงานเนี่ยง่ายที่สุดสอดรับประสานในการสั่งการแล้วก็การกว้านอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยครับภาพถัดไปก็เป็นเครื่องกว้านเนื้ออวนนะครับแล้วก็เป็นเครื่องกว้านเนื้ออวนเหมือนกันนะครับเครื่องฉุดดึงอวนเหมือนกันเป็นระบบลอกต่างๆภาพนี้เป็นระบบเครื่องกว้านอวนล้อมแต่เป็นแบบไทยๆนะครับเป็นเรือทำการประมงของอวนล้อมไทยที่ปรับมาใช้ระบบเครื่องกว้านอวนเป็น power block power block คือกว้านดึงเนื้ออวนจะสังเกตภาพทางขวานะครับทางซ้ายครับขอท่านโทษทางซ้ายจะเห็นลักษณะของกว้านที่ใช้ในการดึงเนื้ออวนอวนล้อมไทยนะครับนอกจากนั้นนอกจากดึงเนื้ออวนแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องให้ความสำคัญก็คือเรื่องของการนำปลาขึ้นจากวงอวนในกรณีของอวนล้อมนะครับตักปลาขึ้นมาจากวงอวนลงมาเก็บในห้องเก็บปลาปกติแล้วเราใช้สวิงยักษ์ตักขึ้นมานะครับก็ต้องใช้แรงคนครับใช้แรงคนเสี่ยงอันตรายเพราะว่าสวิงมันมีด้ามมันสะบัดได้นะครับด้ามมันสะบัดได้คอนโทรลไม่ดีแฮนเดิลไม่ดีเนี่ยด้ามก็อาจจะสะบัดโดนคนเป็นอันตรายนะครับในปัจจุบันก็ใช้วิธีการใช้ปั๊มดูดขึ้นมาก็ได้นะครับเรือซาดีนเพอร์เซนวนล้อมจับกลุ่มปลาแมวนะครับกลุ่มปลาซาดีนที่ใช้ทำปลากระป๋องพวกนี้มีนะครับที่ทางอเมริกาใต้จะใช้ปั๊มดูดปลาขึ้นมาเลยสะดวกนะครับสะดวกรวดเร็วไม่เสี่ยงต่อลูกเรือมาในส่วนของเครื่องมือประมงวนลากเนี่ยเครื่องช่วยทำการประมงของวนลากก็จะเป็นในกลุ่มของกว้านเนื้ออวนเป็นหลักโดยส่วนใหญ่ก็จะใช้กว้านเนื้ออวนก็คือเป็นกว้านไฮโดรลิกหรือกว้านมือก็ได้นะครับสำหรับอวนลากลำเล็กๆถ้าสังเกตอวนลากไทยที่อยู่ทางซ้ายมือของจอเนี่ยก็จะเห็นว่าใช้มือหมุนกว้านเอาแต่ถ้าเป็นทางขวานะครับทั้งบนทั้งล่างเนี่ยจะเป็นใช้ไฮโดรลิกระบบไฮโดรลิกในการดึงเนื้ออวนกว้านเนื้ออวนเก็บครับสะดวกมากภาพนี้เหมือนกันครับก็คือใช้กว้านเก็บเนื้ออวนเป็นอวนลากอวนลากหน้าดินอวนลากกลางน้ำใช้ระบบเดียวกันได้นะครับในส่วนของอวนลากก็ยังมีเครื่องช่วยทำการประมงมีการดีไซน์รูปแบบของแผ่นตะเข้ที่เพิ่มประสิทธิภาพในการถ่างอวนออกไปนะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการทำการประมงแล้วก็ยังมีการดีไซน์รูปแบบอวนที่มีประสิทธิภาพสูงลดแรงต้านน้ำนะครับใช้วัสดุที่มีความทนทานสูงหลีกเลี่ยงไม่ให้อวนสัมผัสหน้าดินเพื่อที่จะลดแรงเสียดทานนะครับลดแรงดึงครับลดหน้าสัมผัสระหว่างอวนทำให้ทำงานง่ายขึ้นนะครับทำให้ทำงานง่ายขึ้น
ลดความสูญเสียของอวนลากหน้าดินได้อันนี้เป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่กำลังจะเป็นที่นิยมนะครับในอนาคตอันใกล้เนี่ยสำหรับบ้านเรานอกจากนั้นเครื่องช่วยทำการประมงก็ยังมีในกลุ่มของไฟล่อสัตว์น้ำครับการใช้แสงไฟล่อกลุ่มสัตว์น้ำโดยเฉพาะกลุ่มหมึกนะครับใครที่ชอบทานหมึกเนี่ยหมึกกล้วยโดยส่วนใหญ่ที่จับได้นะครับจับมาจาก2เครื่องมือคือเครื่องมือที่1ก็เป็นอวนลากนะครับอวนลากหน้าดินนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นลากเดี่ยวหรือว่าลากคู่อีกเครื่องมือนึงที่จับหมึกได้ดีก็คือแห่ครอบประกอบแสงไฟล่อครับโดยเราเปิดแสงไฟล่อแล้วหมึกก็จะมารวมกันแล้วเราก็เอาแห่ครอบลงไปปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้หลอด LED นะครับ LED lamp เข้ามาเป็นหลอดสำหรับติดกับเรือปั่นไฟที่ใช้ล่อหมึกครับทราบว่าประหยัดนะครับประหยัดมีความประหยัดกว่าครับใช้จำนวนหลอดได้มากกว่าครับชาวบ้านชาวมงตอนนี้ก็หันมาใช้ LED lamp เยอะมากขึ้นแล้วนะครับนอกจากนั้นแล้วในต่างประเทศนะครับในบ้านเรายังไม่ให้ความสำคัญยังไม่ได้เอามาใช้มากนักก็คือเรื่องของเครื่องมือตกหมึกอัตโนมัติคือการใช้อุปกรณ์ตกหมึกที่เป็นไฟฟ้านะครับเป็นก้านแล้วก็มีลูกกลิ้งดึงสายจิ๊กนะครับดึงขึ้นมาแล้วก็ปล่อยลงไปอัตโนมัติประกอบแสงไฟล่อเหมือนกันครับไม่ต้องใช้คนมาตวัดให้เมื่อยก็ใช้อุปกรณ์เครื่องมือไปเลยเพียงแต่ว่าเท่าที่เราทดลองเนี่ยมันยังไม่ค่อยที่จะประสบความสำเร็จในพื้นที่น้ำตื้นเท่าไหร่เพราะว่าอันนี้ยังไม่ทราบด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าชนิดของหมึกที่ต่างกันกับหมึกที่จับได้ด้วยเครื่องมือเครื่องตกหมึกอัตโนมัตินะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยเครื่องตกหมึกอัตโนมัติก็จะจับพวกหมึกมหาสมุทรนะครับ Purple-back Flying Squid หมึกอาร์เจนตินาตัวใหญ่ๆสีเข้มๆนะครับซึ่งต่างกับหมึกน้ำจืดเอ้ยขออภัยน้ำตื้นในบ้านเรานะครับต่างจากหมึกกล้วยหมึกหอมหมึกกระดองของบ้านเรานะครับก็เลยไม่เห็นเครื่องมือประเภทนี้ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะครับในอีกส่วนนึงก็คือเครื่องช่วยทำการประมงที่เป็นเครื่องมือประมงรอบโดยปกติแล้วเครื่องมือประมงรอบเนี่ยเรามีก้านนะครับก้านสายคร่าวสำหรับรอบครับก้านสายรอบนะครับสายรอบมีเครื่องช่วยก้านเพราะฉะนั้นไอ้เครื่องช่วยก้านนี่แหละครับทำให้เราสามารถที่จะนำเอารอบไปใช้ในทะเลได้มากขึ้นถ้าใช้คนดึงเราก็มีได้ไม่กี่ใบต่อเรือน1ลำแต่ถ้าใช้กว้านช่วยเนี่ยเราอาจจะขยับได้ถึง30ลูก40ลูก50ลูกต่อเรือ1ลำก็ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นรวมถึงเทคโนโลยีในการดีไซน์แบบให้มันพับได้ด้วยนะครับให้มันพับได้ด้วยการพับได้เนี่ยมันช่วยในเรื่องของการเก็บรอบอยู่ในเรือแต่ถ้าพับได้แล้วเก็บรอบในเรือเอาไปเยอะๆเอาไป 2,000 ลูก 3,000 ลูกถ้าไม่มีกว้านเราก็ดึงไม่ไหวอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นมันจะประกอบกันอยู่การสามารถนำเครื่องมือประมงจำนวนมากเอาไปใช้ทำการประมงในทะเลมันจำเป็นจะต้องประกอบด้วยเครื่องกว้านที่มีประสิทธิภาพนะครับรวมทั้งการดีไซน์แบบด้วยเหมือนกันนะครับนอกจากการพับรอบให้เอาไปได้เยอะแล้วการทำให้ทางเข้าของรอบมีทางเข้ามากขึ้นก็เป็นโอกาสที่จะจับสัตว์น้ำได้มากขึ้นเช่นเดียวกันในกรณีของรอบนะครับอันนี้ในกรณีของรอบแล้วก็ในเรื่องของเครื่องมือช่วยทำการประมงมันก็ยังมีเรื่องของการพัฒนาการเก็บรักษาสัตว์น้ำด้วยการใช้น้ำแข็งบนเรือประมงซึ่งการใช้น้ำแข็งบนเรือประมงเนี่ยมันจะต้องเสียเวลาในการนำน้ำแข็งจากท่าเรือเก็บลงไปในห้องนะครับเสียเวลาแล้วก็เสียสตางค์ด้วยเสียเงินด้วยเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยก็มีความพยายามที่จะเอาระบบ
น้ำเย็นยิ่งยวดมาใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบชิลหรือระบบบรายที่ทำให้น้ำทะเลมีความเย็นโดยเพิ่มความเค็มโดยเพิ่มความเค็มให้กับน้ำทะเลที่อยู่ในเรือนั่นนะครับแล้วก็ให้ความเย็นกับน้ำทะเลจนเย็นจนสามารถที่จะใช้ในการเก็บรักษาสัตว์น้ำที่ได้จากการประมงได้โดยที่ไม่ทำให้ปลานั้นมันเค็มขึ้นนะครับอันนี้เป็นเทคโนโลยีในการช่วยเก็บรักษาสัตว์น้ำทำให้เราไม่ต้องใช้แรงงานประมงในการทุบน้ำแข็งในการนำน้ำแข็งลงมาในเรือประมงครับลดเวลาด้วยเพราะว่าการใช้น้ำเค็มมาทำให้เย็นยิ่งยวดเนี่ยเราสามารถทำได้ในช่วงที่เรือเราวิ่งไปยังพื้นที่ทำการประมงครับสำหรับในส่วนของเครื่องมือช่วยทำการประมงและเครื่องมือลดแรงงานประมงแล้วก็เครื่องกลบนดาดฟ้าเรือเนี่ยผมก็จะขอจบการนำเสนอในหัวข้อที่5หัวข้อนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านใดที่มีความสนใจในเรื่องของเทคโนโลยีของเครื่องช่วยทำการประมงในเรื่องของเครื่องมือลดแรงงานประมงรวมทั้งเครื่องกลบนดาดฟ้าเรือเนี่ยสามารถติดต่อมาที่ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้นะครับเรามีทีมวิศวกรประมงที่ทำงานเรื่องนี้โดยตรงส่งเสริมเรื่องของการใช้เครื่องกลเพื่อที่จะลดแรงงานประมงบนเรือทำการประมงของเรายินดีที่จะให้ความรู้กับทุกท่านครับสำหรับในตอนที่5นี้กับผมขอบพระคุณมากครับที่ทุกท่านให้ความสนใจแล้วเจอกันใหม่ในตอนที่6สวัสดีครับ